แม้แต่พระครูวิเชียรกิติคุณเจ้าคณะอำเภอรามันโอ้เภอรามันนี่องค์นี้หยัดสู้นี่สาธุท่านนี่โอ้องค์นี้หยัดสู้ท่านก็บอกว่านอกจากพระจะบิณฑบาตกันไม่ได้แล้วชาวบ้านที่เป็นไทยพุทธก็ทยอยย้ายออกไปโอ้เราก็อย่าสตอสามัคคีย้ายออกสิจ้ะคนจะสตอสามัคคีย้ายเข้าไปให้เยอะๆคือนี่ก็ไล่ที่แหละเพื่อจะได้มีเหตุผลเพียงพอว่าที่จะแบ่งแยกดินแดนกันดูๆก็อย่าทิมวัดกันเนอนี่ชาวบ้านที่เป็นไทยพุทธก็ทยอยออกไปจึงไม่ค่อยมีใครมาทำบุญดังนั้นอาหารแห้งที่วัดพระธรรมกายขนมาให้ช่วยได้มากซึ่งก็ได้มาจากการตักบาตรนี่นะจ๊ะทุกวัดทั่วไทยนี่แหละได้ส่งไปช่วยท่านเพราะฉะนั้นผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานทุกคนจ้าอย่างช่วงนี้มีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนทางวัดก็ต้องใช้อาหารแห้งจำนวนมากมาเลี้ยงเณรและชาวบ้านที่พาลูกหลานมาบวชฉะนั้นถ้าวัดพระธรรมกายเขาจัดตักบาตรที่ไหนขอร้องอย่าไปขัดขวางเขาเลยแหมก็ไม่ทราบจะไปพูดกับใครเนาะก็ให้หลวงพ่อพระครูวิเชียรกิติคุณพ่อเจ้าคณะอำเภอรามันท่านไปพูดใครพูดผ่านอย่างนี้เนาะให้เห็นใจพระที่อยู่ภาคใต้บ้างปกตินี่พระจะไม่พูดประโยคนี้นอกจากมันสุดๆจริงๆนี่นะเพราะแม้ไม่ขัดขวางทุกวันนี้ก็แย่อยู่แล้วอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวัดส่งคนขับซาเล้งไปรับอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรคนขับซาเล้งเนี่ยขับมาเนี่ยจะเอาอาหารมาส่งที่วัดยังถูกยิงเสียชีวิตเลยหมายความต้องเสี่ยงภัยไปเอาอาหารแห้งมาเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ทำให้มันจบๆไปซะนะให้มันเสร็จก็ไม่เท่าไหร่มันก็อยู่แถวๆนั้นน่ะดังนั้นคนพุทธด้วยการทำให้เห็นด้วยก็ขอร้องอย่าคุกคามกันเลยนี่ท่านว่าไม่ใช่ครูไม่ใหญ่ว่านะแต่มาขอบิณฑบาตเถิดนี่จ้ะก็ไม่ทราบจะบิณฑบาตได้ไหมเพราะทุนนั้นก็ไม่ให้บิณฑบาตอธิบายบิณฑบาตว่าอย่าคุกคามกันเลยนี่เนาะโอ้ฟังท่านพูดเนาะจากเหตุการณ์ที่เรียกว่าก่อความไม่สงบที่เกิดจากการกระทำของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนาผลกระทบในภาพรวมส่วนใหญ่ก็พระยังออกรับบิณฑบาตไม่ได้และส่วนหนึ่งแล้วก็ไทยพุทธยังไม่ย้ายไม่หนีกันเหลือน้อยไปแล้วอาหารแห้งก็ได้ช่วยวัดที่ไม่ได้ออกรับบิณฑบาตช่วยได้เยอะมากเลยโดยเฉพาะข้าวสารที่โดยเฉพาะช่วงนี้บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนต้องใช้เยอะข้าวสารอาหารส่วนหนึ่งมาเลี้ยงทั้งในวัดทั้งญาติโยมที่ไปร่วมงานเพราะบางทีชุมชนใกล้วัดนั้นไม่มีคนพุทธที่ต้องดูแลแล้วก็ไม่มีเจ้าภาพถ้าวัดธรรมกายไปจัดโครงการตักบาตรที่ไหนก็อย่าไปขัดขวางญาติโยมในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีคนของวัดดูแลพระสงฆ์ไปรับอาหารบิณฑบาตขับรถซาเล้งโชเล่ไปขากลับก็โดนรอบทำร้ายโดนยิงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอบิณฑบาตว่าอย่าไปขัดขวางเลยที่วัดธรรมกายทำไปเพื่อจะได้ไปช่วยเหลือพระ4จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาปัตตานียะลานราธิวาส12ปีแล้วยังไม่สงบเหตุการณ์มันยังเกิดอยู่ตลอดญาติโยมถ้าเราขัดขวางไม่ถึงขัดขวางพระใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยโอ้
เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะท่านก็ถอดใจพูดมานะแต่ทุกรูปพุทธบุตรทุกรูปที่ภาคตาก็ยืนยันว่าจะไม่หนีจะไม่ย้อยหรอกจะไม่หนีจะไม่ย้อยอยู่ตรงไหนจะอยู่ตรงนั้น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 สวัสดีครับไม่ไปไม่ย้ายเคยอยู่กันที่ตรงนี้อยู่ดีๆจะให้ย้ายไปบอกแล้วแผ่นดินนี้อยู่เป็นพันปีข้างปู่ย่าตายายฉันผิดตรงไหนจะมาไล่ฉันไปทำไมรักกันไว้ดีกว่าต่างคนต่างอยู่ฉันตั้งอยู่ยิ้มให้กันทุกวันดีไหมโอ้คนดีอย่าไล่ฉันจากที่ตรงนี้ไม่กี่ปีต่างก็ลาโลกไปรักกันไว้ดีกว่าต่างคนต่างอยู่เธอและฉันตั้งอยู่ยิ้มให้กันทุกวันดีไหมโอ้คนดีอย่าไล่ฉันจากที่ตรงนี้ไม่กี่ปีต่างก็ลาโลกไปนั่นเราจะตั้งฟังท่านถอดใจพูดนี่นะจ๊ะสำเนงกำมันสันสมบัติยานนท์อายุ11ขวบแห่งศูนย์บทบ้านแพงพอจังหวัดบุรีรัมย์อ่านี่มาอีสานแล้วเนาะยืนยิ้มกลิ่มผมจะเป็นสมพรนี ผมตั้งหน้าตั้งตารอถึงวันที่22เมษายนนี้เร็วๆโอ้ก็ให้มันเป็นไปตามปกติอย่าให้เร็วมากเนาะเดี๋ยวเท่าเร็วแล้วผมตั้งใจจะไปเป็นเนื้อนาบุญแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นที่สุดในวันนั้นก็คือแหมอยากเห็นใบหน้าหลวงพ่อตอนยิ้มใกล้ๆครับไม่ได้ลูกเนนดูใกล้เดี๋ยวสายตาเสียเดี๋ยวแสงที่จอมันนี่เนาะต้องมีระยะดูนะเพราะมีคนบอกว่าหลวงพ่อจะมาใส่บาตรด้วยอ๋อนี่เขาใส่ไข่มาจ้ะเขาเขียนเพิ่มซึ่งสามเณรและเพื่อนๆจะไปกันทั้งศูนย์เลยครับเอางี้ลูกเนรมาทั้งศูนย์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะในเมื่อสายชนอยากเห็นสามเณรเต็มลานธรรมพวกสามเณรก็อยากเห็นสายชนมาเต็มลานธรรมเหมือนกันนะครับเออเนาะเองสามเณรก็ได้ชวนโยมแม่และญาติพี่น้องมากันเป็น10คนเลยครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมชวนพ่อแม่พี่น้องมาตักบาตรกันให้เยอะที่สุดนะครับเพราะการตักบาตรนี้ไม่ได้มีบ่อยอีกทั้งการตักบาตรแสนเป็นบุญใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในพุทธันดรนี้เป็นครั้งแรกนี่เนาะในยุคนี้จ้ะและยังได้ส่งอาหารบิณฑบาตไปยังภาคใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพุทธบุตรภาคใต้ได้หยัดสู้ดำรงพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนนานใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไปนะจ๊ะดังนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดจ้ะพระบุญนี้เป็นบุญของเรานี่ขอใครใครก็อยากเอาคุณขอเราขอเรา
กันมาหอดมื้อนี้ตักบาตรหลายปีทั่วแผ่นดินไทยตั้งแต่พันหมื่นก็ว่าบุญใหญ่แต่ว่าบุญไม่ยิ่งใหญ่กว่าผ่านมาปลื้มหลายหลายผู้คนแซวสาบพระเนนเป็นแสนเหนือหน้าบุญมาหัวใจเช้าพุทธเบิกบานทวนหน้าใจจอถ้าไปร่วมบุญใหญ่ให้ว่าสิตักบาตรแสนให้ว่ามีคนมาเป็นล้านให้ว่าสิหักแพงวัดให้ว่าสิเฮ็ดบุญตลอดไปให้ว่าสิบ่ทิมวัดให้ว่าสิมาบวชเรื่อยไปให้ว่าเจ้ามีแห่งใจให้ว่าเจ้ามีแห่งศรัทธาสาวสองเมษาหาเก้าตักบาทแสนเด้อเจ้านาลานทำเจดีถวายมหาสังฆทานเปรมปรีวันนี้วันดีได้หล่อทองคุณยายสวดทั้งมาจากกังวานเสียงใสลูกหลานใกล้ๆพร้อมใจลีสาธุเด้อให้รวยมื้อนี้ที่ครูไม่ใหญ่เมตตาให้ว่าสิตักบาทแสนให้ว่ามีคนมาเป็นล้านให้ว่าสิหักแพงวัดให้ว่าสิเฮ็ดบุญตลอดไปให้ว่าสิบ่ทิมวัดให้ว่าสิมาบวชเรื่อยไปให้ว่าเจ้ามีแห่งใจให้ว่าเจ้ามีศรัทธาให้ว่าสิอัศจรรย์